กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสองสาวเล่าเรื่องค่ะค่ะค่ะดิฉันนิต้าค่ะค่ะดิฉันลิตเติ้ลค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรคะคุณนิต้าเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นเซเลบของเดเรกรูมค่ะพอจะเดาออกไหมเข้าใครไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมีเยอะค่ะเซเลบเดเรกรูมเนี่ยค่ะคุณเจนนี่ค่ะอ๋อคุณเจนค่ะให้ฉันนี่ค่ะคุณเจนเนี่ยคุณอุ้ยไฟดับค่ะคุณลิตเติ้ลนึกถึงอะไรคะดิฉันก็นึกถึงร้านปิดอะค่ะเพราะว่าเวลาไปทานข้าวอะค่ะกับคุณเจนที่ไหนคือร้านปิดทุกครั้งเลยค่ะหรอคะใช่แล้วคุณนิต้านึกถึงอะไรคะถ้าพูดถึงเจนเนี่ยต้องเรื่องฝนตกค่ะที่มาที่ไรนี่คือฝนจะตกตลอดเลยค่ะเราก็เคยได้ยินมาเหมือนกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราลองไปถามเพื่อนร่วมงานกันดีกว่าว่าถ้าพูดถึงคุณเจนจะนึกถึงอะไรว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเป็นอาถรรพ์หรือว่าเป็นความบังเอิญตามเส้นมาเลยค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะข้าวนี่เราอยากถามอะไรคุณปุ้ยนิดนึงค่ะถ้าสมมติเราพูดถึงคุณเจนเนี่ยคุณปุ้ยอยากนึกถึงอะไรคะนึกถึงเรื่องไปทำผมที่กรุงเทพแล้วก็เครื่องทำผมเขาเสียค่ะแล้ววันบัญชาเขาก็ใช้มาดีๆค่ะเป็นร้านชื่อดังพี่เจนไปก็พังนะวันนั้นเลยค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะใจเป่าผมใจแบบผมเสียค่ะหล่อค่ะหล่อค่ะวันนี้เราจะมาถามคุณนิวว่าถ้าพูดถึงคุณเจนคุณนึกถึงอะไรคะอ๋อเจนยานทิพย์รายการคนหัวผีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณเจนไหนได้ปรุงค่ะผิดแล้วค่ะอ๋อพี่เจนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อสำหรับพี่เจนนี่ก็คือทิปล่มครับก็คือที่ไปเกาะตาชัยที่พังงาครับแรกก็วางแผนกันซะดิบดีนะครับแต่ที่สุดพี่เจนบอกว่าพี่เจนไปด้วยครับก็คือไม่มีเรือออกโอเคโอเคค่ะเรือล่มเรือล่มอ๋อทิปล่มทิปล่มเลยทิปล่มค่ะยุ่งอยู่ค่ะยุ่งอยู่ว่างๆค่ะว่างๆค่ะจากไหนคะเนี่ยจากคอนเทนต์ชาแนลค่ะคอนเทนต์ชาแนลค่ะเราอยากถามไม่เท่าของคอนเทนต์นิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติเราพูดถึงคุณเจนเนี่ยไม่เท่านึกถึงอะไรอ๋อก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะนะคะว่าพี่เจนเป็นคนมีอาถรรพ์นะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เจนจะไปทำธุรกิจที่หาดใหญ่แล้วคือน้องอยากให้ช่วยสักเรื่องนึงอะค่ะคือใช้อาถรรพ์ของพี่เจนให้มีประโยชน์อยากให้น้ำหยุดท่วมหาดใหญ่อะค่ะโอเคค่ะโอเคได้เดี๋ยวไปบอกพี่เจนให้สงสารให้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอให้หาดใหญ่น้ำไม่ท่วมค่ะใช่ต่อไปดีกว่าค่ะใครคะใครคะสวัสดีค่ะคุณเมย์ทำอะไรอยู่คะสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะมาจากคอนเทนต์ชาแนลนะคะดิฉันจะถามว่าถ้าคุณนึกถึงคุณเจนเนี่ยคุณเมย์นึกถึงอะไรคะถ้าเป็นเรื่องพี่เจนใช่ไหมคะต้องเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องไปทะเลหมอกทะเลหมอกมีไหมคะมีหมอกสิคะพี่เจนไปหายว่าไปกับตาเลยค่ะหายโอ้โหนี่ก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหมอกหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะใช่มันเป็นอาถรรพ์ค่ะค่ะอาถรรพ์แต่ถึงไงก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปแล้วก็ขอให้คุณเจนหรือพี่เจนของเรานะคะโชคดีนะคะแล้วกลับพบกันใหม่กับรายการสองสาวเล่าเรื่องลา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 คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอรักษาเอาไว้นานเมื่อสักวันกลับมา